สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งคอยนะครับวันนี้ก็เอาพร็อพนะครับเป็นของสะสมที่หาซื้อในประเทศไทยก็เอานำมาขายนะครับเกี่ยวกับผลงานเกี่ยวกับจากหนังจากภาพยนตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่หรือว่าหนังดังนะก่อนคร่าวๆที่ผมมีก็ทั้งหมดประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวแบบสั้นๆมินิทีละชิ้นแล้วก็แนะนำร้านด้วยว่าซื้อมาจากร้านไหนนะครับคืออาจจะจำได้ไปหมดทุกอันนะวันนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้ก็จะมีแนวซูเปอร์ฮีโร่แนว Star Wars นะครับแล้วก็ฮีโร่อีกค่ายก็ยังมีไม่เยอะหรอกนะครับเพื่อนๆท่านใดเนี่ยมีสะสมเยอะก็เอามาแบ่งปันทำเป็นคลิปมาให้ผมชมก็ได้นะครับเดี๋ยววันนี้จะเริ่มคร่าวๆทีละชิ้นนะคร่าวๆประมาณนี้เลยใครอยากสะสมตามมาครับผมอ่ะคือมันเยอะจริงๆนะไม่รู้จะเริ่มจากไหนดีนะครับก็ขอใส่หมวกก่อนแล้วกันหมวกนี้ได้มาจากร้านเรารักของเล่นนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์แปะคลิปไว้ใต้หมุดทุกอันเลยนะขอสวมก่อนนะครับก็เริ่มจากอันไหนดีเริ่มจากถุงมือธานอสถุงมือธานอสตัวนี้ผมคัสตอมไว้แล้วนะครับให้ดูคร่าวๆนะถุงมือธานอสก็มีอัญมณีนะครับแต่มันจะเป็นลักษณะเหมือน PVC นะครับก็คือบีบจับได้ง่ายนะครับตัวนี้เป็นมือข้างซ้ายนะครับสามารถมาสวมได้จริงนะแต่ก็หยิบจับอะไรมันก็ไม่คล่องเพราะตรงช่วงงอนิ้วมันไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นถุงมือทานอสนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ไม่ถึง900บาทนะครับตัวนี้หาซื้อได้ตามร้านทั่วไปนะเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ใต้คลิปก็ลองไปสอบถามแต่ละร้านดูนะครับนะตัวนี้คือคลิปนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรนะอยากรีวิวเฉยๆนะครับนี่ก็คือถุงมือทานอสนะมันสามารถตั้งได้แต่มันเป็นโค้งนะครับมันก็เลยจะล้มนิดนึงผมเลยต้องหาฐานเข้ามาเสียบอย่างนี้ให้มันสามารถตั้งได้นะประมาณนั้นขอหมวกวัดร้อนแล้วนี้ที่เพิ่งรีวิวไปล่าสุดอันนี้จากชั่ววูบโมเดลนะครับชั่ววูบโมเดลก็ได้ชุดนี้มาเป็นมือของพี่โทนี่สังเกตดูสุดยอดเลยนะครับนะใส่คู่กับพี่ถุงมือทานอสหน่อยอ่ะซ้ายและขวาเท่เฉยนะเท่นะนี่นะครับก็ใส่ทั้งซ้ายทั้งขวาได้ก็ถือว่าเป็นพร็อพไว้เล่นตามงานแฟนซีหรือว่าเก็บสะสมแบบผมก็จะเป็นลักษณะของการเก็บวางโชว์นะครับเพราะว่ามันจะมีค่าอีกทีก็เมื่อหนังอเวนเจอร์เนี่ยมันไม่มีตัวละครนั้นแล้วอย่างเช่นที่พี่โทนี่ได้จากนะไปในเอ็นเกมต่อมาเป็นคอนโยเนียคอนโยเนียผมจำไม่ได้ว่าได้มาจากร้านไหนนะเดี๋ยวท่านนึกออกเดี๋ยวจะแปะให้นะครับตัวนี้หนักนะหนักเป็นกิโลนะนะครับสังเกตดูน้ำหนักเนี่ยตอนมันตกนะนี่นะครับน้ำหนักมันเยอะแล้วก็มีขนาดใหญ่สมจริงตัวนี้แล้วตรงนี้ก็เป็นหนังเทียมนะครับแต่อย่าไปแกว่งเล่นแกว่งเล่นเดี๋ยวจะหลุดนะครับก็เหมาะที่จะเอามาเป็นพร็อพแต่เอาไปใส่วิ่งแฟนซีนี่ผมว่าคงไม่เหมาะหนักมากนะนะครับอึ๊บส่วนนี้ก็เป็นเกจที่ลืมบอกคอนอยู่ประมาณที่ 2,000 นะครับตัวนี้ก็เป็นดวงตาอัพอมากาโตใช่ไหมของหมอแปลกดร.สเต็งนะครับตัวนี้ก็ได้มาหลักร้อยร้อยสองร้อยนะครับไม่เกิน300ประมาณนี้ต่อไปก็เป็นนี่เลยเป็นตัวล่าสุดนะครับได้มาจากร้านชูโมเดลราคา650บาทเป็น Storm Baker แต่ถามว่าสเกลมันอาจจะผิดไปสักประมาณ 1.5 สเกลนะครับตัวนี้เป็น Storm Baker นะขนาดก็นี่นะครับให้ดูวัสดุน่าจะเป็น PU เพราะมีความรู้สึกว่ามันเบามากนะครับตรงนี้แต่ลงสีอะไรมาก็แนวคัสตอมก็ไปทำสีเพิ่มก็ถือว่าเป็นพร็อพไว้ให้ลูกเล่นถ้าเด็กถือโอเคนะแต่ถ้าเกิดผู้ใหญ่ถือก็ลองเทียบกับร่างกายผมนะครับเพราะในภาพยนตร์เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะอยู่ประมาณช่วงหน้าอกของคอใช่ไหมนะครับเวลาตั้งกับพื้นนะนี่ก็เป็นคร่าวๆของ Storm Baker โอ้ของเยอะจริงวันนี้อะตัวต่อมาปองออกมาแล้วล่ะโลกกัปตันอเมริกาตัวนี้ได้มานานแล้วนะประมาณ6ปี5ปีนะครับตอนได้มาแรกๆเนี่ยมัน 3,000 กว่าบาทแต่มันมีอีกรุ่นนึงที่ร้านชั่ววูบมาเดียวมาขายก็จะราคาประมาณ 1,700 จนถึง 2,000 นะครับเป็นแต่เป็นของน่าจะเป็นกัปตันอเมริกาภาค2นะครับแต่อันนี้จะเป็นน่าจะเป็นของตัวออริจินอลนะครับนี่นะคือวัสดุเป็น ABS นะครับแล้วมีสายคล้องเป็นพลาสติกเป็น ABS แข็งเลยแล้วเขาลงสีมาแบบมันวาวนะครับแต่รุ่นนี้นี่ไม่แน่ใจว่าปัจจุบันเนี่ยราคาเท่าไหร่นะเฉพาะรุ่นนี้นะแต่ปัจจุบันก็มี
ตัวกัปตันอเมริกา2มาขายประมาณ 1,600 ลองไปหาดูกันนะครับนี่ผมก็เอาไอ้ที่ขาตั้งจักรยานมาตั้งนะต่อไปหยิบอะไรดีนี่อันนี้ผมได้มาจากร้านเรารักของเล่นนะครับเป็นมวก Mark 43ตัวนี้ผมเอาฐานออกที่จริงมันจะมีเรื่องของเมคานิกนิดนึงก็คือเอาแหวนที่เป็นโลหะมาแตะปุ๊บแล้วจะปิดลงนะครับเคยรีวิวไว้แล้วเดี๋ยวจะแปะคลิปเก่าไว้ด้วยถ้าเกิดใครอยากดูนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับดีๆเลยแล้วก็บุข้างในอย่างดีให้ดูนะครับอันนี้เป็นมาร์ค43นะคือเอามาถือหรือว่าวางไว้ในตู้โชว์เนี่ยโคตรเท่นะครับมันเราคงไม่ได้ใส่เล่นอยู่แล้วนะโอ้วันนี้ของเยอะจริงนะครับขอเก็บอันนี้ขอเก็บไว้ก่อนต่อไปจะเป็นแนวหัวละเป็นแนวหัวใส่อันนี้ก็เป็นเจ้า Storm Trooper เป็นวัสดุซอฟนะครับซอฟเวนิลก็คือสามารถสวมหัวได้สวมได้นะครับสวมหัวได้ตัวนี้วางโชว์ราคาเนี่ยน่าจะไม่เกิน 2,000 ไม่เกิน 1,200 ถ้าจำไม่ผิดนะก็มองได้ข้างในก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆแว่นตาสีชานะครับก็ถือว่าที่พอสมควรเลยนะอันนี้ Storm Trooper ต่อไปเป็นแบทแมนผมใส่แท่นไว้เลยแบทแมนสวยมากตัวนี้นะครับเป็นวัสดุน่าจะเป็นยางนะครับสามารถใส่ได้นะเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูอ่ะถอดใส่ให้ดูเลยทีเดียวนี่ครับมันอยู่ทรงดีนะขนาดถอดมาจากแท่นแล้วโอ้ใส่ยากไม่รู้ตรงหรือเปล่านะจัดระเบียบนิดนึงโอเคเลยนะครับแล้วก็แน่นมากนะไอแอมแบทแมนใช่ไหมนี่นะครับนี่ทรงมันได้เลยนะคือใส่เป็นพ็อปไว้ไปเที่ยวโอเคเลยนะครับเดี๋ยวมาดูชิ้นต่อไปกันเลยมาเริ่มตัวต่อไปกันเลยมาตัวต่อไปนี้ก็คือนี่เลยเจ้า Dark Vader นะครับตัวนี้เป็นได้ลิขสิทธิ์ด้วยนะจากดูคัตฟิล์มนะครับนี่ให้ดูนี่นะดูคัตฟิล์มตรงนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะของการแยกออกมาเป็น2ส่วนมาประกบก็ใส่ได้เลยนะไม่รู้ผมปิดข้างบนตรงหรือเปล่าประมาณนี้ไม่รู้ผมปิดข้างบนตรงหรือเปล่านะเพราะมันมองไม่เห็นนะครับมันต้องใช้เวลาใส่นิดนึงก็มารีวิวสั้นๆให้ดูตัวลูคัสฟิล์มเนี่ยอันนี้ได้มาจากพวกในกลุ่ม Facebook ต่างๆนะครับนานๆทีโผล่มาแล้วก็ผมชอบไว้วางเป็นพ็อปคือชอบอะไรที่มัน1ต่อ1อยู่แล้วนะนี่นะครับคร่าวๆโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวรักมากเดี๋ยวจะเอาไปขัดเงานะครับตัวนี้ของ Dark Vader นะครับแล้วต่อมาก็เป็นงานไทยประดิษฐ์คือเป็นงานคัสตอมนะครับเป็นหัวพี่โทนี่เป็น Mark 3ตัวนี้นะครับสามารถออกมาเป็นไฟเบอร์นะครับไฟเบอร์หล่อแล้วก็สามารถถอดออกแบบนี้ได้ตัวนี้งานดีเลยล่ะนะครับแล้วก็มีรอยถลอกละเพราะว่ามันใช้เล่นสงการใช้อะไรด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นแม่เหล็กช่วงข้างล่างเนี่ยจะเป็นแม่เหล็กนะครับนี่ประมาณนี้แล้วก็สามารถเปิดได้ใส่ได้นะแต่ตัวนี้ผมยังไม่ใส่หรอกเพราะร้อนแล้วนะครับนี่ก็เป็นรีวิวคร่าวๆนะครับของพ็อปที่เป็นแบบ1ต่อ1ที่ซีเกมพอยนะครับเก็บสะสมบางท่านอาจจะสะสมมากกว่าผมนะแต่วันนี้ก็มาแชร์แบ่งปันนะครับแล้วก็บอกสถานที่ที่เราจะไปซื้อคร่าวๆในคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยไม่รู้ถึง10นาทีหรือเปล่าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเกี่ยวกับของสะสมซูเปอร์ฮีโร่ก็จะเป็นช่วงที่เอามาครั่นรายการเรื่อยๆจากรถบังคับจากรถโมเดลนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่ๆได้ทุกวันกับซีเกนทอยวันนี้ลาไปก่อนกับแนวซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็ของสะสมจากภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับพร็อพ1ต่อ1นะครับเจอกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับไปละ
ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ